We left Fresno early in the morning today, heading to Sequoia National Park. วันนี้เราออกจาก Fresno ตั้งแต่เช้าเลยมุ่งหน้าไปยังอุทยานแห่งชาติ Sequoia. My stepdaughter requests to visit Sequoia to see the big trees. พอรู้ว่าเราจะพามาที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็จะพาไปเดินป่าน้องก็เลยไปทำการบ้านมาแล้วก็ขอมาที่ Sequoia. อยากไปดูต้นไม้ยักษ์ที่ General Trail.I would like her to see actual spot compared to the internet to realize the difference of reality and imagination. เราอยากให้ลูกไปดูสถานที่จริงนะคะเพื่อที่จะเปรียบเทียบโลกแห่งความเป็นจริงกับจินตนาการว่าต่างกันแค่ไหน After elevation 3,000 feet from the sea level, we approaching high volume of cloud, beautiful and dangerous.พอขับรถขึ้นเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลที่ 3,000 ฟีตเราก็เจอเมฆหมอกปกคลุมถนนเต็มไปหมดเลยค่ะสวยงามมากแต่อันตรายมากเช่นกันนะคะ One side of the road is the cliff ฝั่งหนึ่งของถนนเป็นหน้าผาค่ะ Everyone need to drive very carefully การขับรถจะต้องขับอย่างระมัดระวังตลอดเส้นทาง Now it is very see the car in front of usยิ่งขึ้นไปสูงๆยิ่งมองไม่เห็นรถข้างหน้ากันเลยค่ะ It is not because of my camera gets foggy but the cloud is so thick ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เพราะกล้องเรามันเบลอนะคะมันคือก้อนเมฆที่หนาๆแล้วมาปกคลุมถนนทั้งหมดเลย The difference of the cloud and the foggy The foggy is drier and cloud is wet ความต่างของหมอกกับก้อนเมฆก็คือเวลาที่เราสัมผัสก้อนเมฆมันจะเปียกมันละอองน้ำ Here we are entrance to the Sequoia National Park ตอนนี้เราอยู่ทางเข้าอุทยานแห่งชาติ Sequoia แล้วนะคะ This area was fire The mountain was burned over 1,000 acres บริเวณนี้เป็นบริเวณที่ถูกไฟไหม้นะคะพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้มากกว่า 1,000 เอเคอร์กันเลยทีเดียว Still look very beautiful ก็ยังเลยดูสวยงามอยู่นะคะ The feeling of the dead tree is just different from a live one แต่ความรู้สึกของต้นไม้ที่ตายแล้วกับต้นไม้ที่มีชีวิตอยู่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะAfter a while we see snow so I got to check it out ขับรถมาสักพักก็มาเจอหิมะก็เลยลงรถไปสำรวจนิดหน่อย Real snow Is it real snowThen we continue driving under the cloud. I feel like I am in fantasy movies. ความรู้สึกตอนนี้เหมือนอยู่ในหนังเทพนิยายอะไรสักอย่าง This is cool. See how thick it is? I think like it's like 3 feet thick. Finally, we see some sunshine. ขับมาสักพักก็มาเจอแสงแดดค่ะ That's starting looking like fun. เหมือนวันนี้อากาศจะเย็นๆแต่ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะThis is not nearly as no cars, not as many people in this area. You will see a lot of people at the General Trail. Ryan คิดว่าป่าไม่มีคนนะคะในป่านี้เราจะเจอผู้คนตามจุดแวะชมต่างๆนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแต่ละปีเยอะมากๆ One of the landmark is Boundary Square National Forest sign. Look like everyone need the photo of it.Including us. มาเห็นป้าย Boundary Sequoia National Forest ทุกคนจะต้องหยุดแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะคะ You don't know if you're coming back. So it's good to have it while you're around. เพราะไม่มีวันรู้เลยค่ะว่าจะได้กลับมาอีกหรือไม่มาถึงทั้งทีก็ต้องถ่ายรูปกันไว้ค่ะ That's nice, yeah. Absolutely. Well, this one the big snow bedAnd here we saw a lot of snow and very thick. So we stopped the car for my stepdaughter to take the picture with snow. Hey, can you take a picture?
จุดนี้เป็นจุดที่หิมะเยอะมากๆเราก็เลยจอดรถพาลูกมาถ่ายรูปน้องตื่นเต้นมากเพราะนี่คือครั้งแรกที่ได้เจอหิมะจริงๆ My stepdaughter haven't traveled much because her mother very protected most of the time she stay home with her mom ลูกไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะเพราะว่าแม่ห่วงมากๆแล้วก็ให้อยู่กับตัวเองตลอดเวลา She is about 16 now so her mom let her come along with us to see the worldตอนนี้น้องก็อายุเกิน16แล้วนะคะแม่ก็เลยอนุญาตให้ไปไหนมาไหนกับเราได้ So everything is so new for her and so exciting ทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยเป็นเรื่องแปลกใหม่แล้วก็สนุกมากๆค่ะตื่นเต้นด้วย Somehow when you see your child having fun you are so happy just to see her happy Even she is not my biology daughter I do happy to see her having funเวลาที่เราเห็นเด็กมีความสุขเราก็จะมีความสุขตามไปด้วยแค่มองเห็นเขาสนุกเราก็สนุกตามแล้วค่ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่เลือดใช่เนื้อเราก็ตาม Love happens doesn't need to be your own bloodline ความรักเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะไม่จำเป็นต้องเป็นสายเลือดตัวเอง I would say that I am lucky having her as my stepdaughter make it along very wellการที่เราแต่งงานแล้วก็มีลูกเลี้ยงแล้วได้ลูกเลี้ยงที่น่ารักนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่ง The mist เลย Don't miss It's gonna be softer when it new What's that? I told Olivia This is the snow uh-huh. It's softer when it new When you fall you won't get hurt Yeah It's melty and just packs in on itself You know We spent a long time at the snow. Now it's time to go to General Trail. เล่นกับหิมะสนุกสุดๆแล้วนะคะเราก็เดินทางต่อไปยัง General Trail. And we saw the deer at the side of the road. แล้วเราก็โชคดีอีกต่อนึงค่ะเจอน้องกวางอยู่ข้างทาง2ตัวด้วยกัน And they are not freak out with us at all. น้องกวางไม่กลัวคนเลยค่ะ So we got the chance to take video of them and take some photos.เราก็เลยได้โอกาสได้ถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปมาด้วย They must be starving, keep eating non-stop เอหรือว่าพวกเขาหิวกันมากนะคะไม่สนใจคนเลยกินอย่างเดียวWe arrive at Sherman Tree Trail. ตอนนี้ก็มาถึง Sherman Tree Trail แล้วนะคะ It is a trail that has general tree. จุดนี้เป็นจุดที่มีต้นไม้ยักษ์อยู่ And the spot that my stepdaughter would like to come. เป็นจุดที่น้องลิฟอยากมา I came this trail 6 years ago. เราเคยมาเดินป่าที่ trail นี้แล้วนะคะเมื่อ6ปีที่แล้ว I love the forest. So I am happy to come back. เนี่ยเด็กเราชอบป่านี้มากๆแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้กลับมา Here you paid to walk in you're allowed to walk We are going to do a little hike today วันนี้เราจะเดินป่ากันนิดหน่อย Super Is this your first time? Here? Yeah. First time here. Oh, why don't you take picture then?
Where are we at, babe? We are at General Sherman Tree, this one called Sherman Tree Trail. And we were deep in today. It's just cloud everywhere. It feels so amazing. I found my stick. I'll do it again. I do that on the sand. Whoa, someone kind of came in and took whatever. It's like they have brains in their arms. Yeah, like symbiotic. Yeah, there's symbiotic relationship. I don't remember. Like a stretching. I love everything here. Trees, nice weather, deers. ที่เซควายอุดมสมบูรณ์มากมากเลยนะคะมีลำธารมีผักกูดมีกวางมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยอากาศที่นี่เย็นสบายเลยนะคะ Before the trip, Olivia told me she loved the ocean over the mountain.But she have never been to any mountain before. น้องลิฟบอกว่าเขาชอบทะเลมากกว่าป่าเขาทั้งที่ไม่เคยมาป่ามาก่อนนะคะ After come to the forest, the perspective changed. She said she loved the mountain. หลังจากพาเข้าป่าความคิดก็เปลี่ยนไปตอนนี้น้องบอกว่าหนูชอบป่ามากๆค่ะ Maybe after do a field trip.We could do camping together. We cannot do the middle, the crescent middle because the road is closed. It would take some time and we cannot do another trails. ระยะเวลาในการขับย้อนกลับไปทางเดิมนะคะก็จะนานเหมือนกันไม่สามารถที่จะไปเดินเทรลได้ We are heading to Bakerfield. วันนี้เราจะไปนอนกันที่ Bakerfield. แล้วเจอกันใหม่คืนหน้าจ้า